สวัสดีพ่อแม่พี่น้องยังเป็นทางการครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเมนูตำยำยำเห็ดเข็มทองล่องนภาน้ำผ้าอยู่ไหนหัวผักกูดไอหัวมันเอาอย่างก่ะมันอยู่บนดอยเครื่องเคียงเขาก็จะมีผักกูดนะจานแล้วก็กุ้งนะคะกุ้งนี่ไซส์นี้กำลังน่ากินนะคะครับผมอันนี้ห้องว่าผักกูดเนาะมันจะคล้ายๆใบเฟิร์นมาเจ๊คล้ายๆใบเฟิร์นกับใบเฟิร์นนั่นแหละเป็นห้องพักกูด อยู่บ้านมิวกับมี่ได้อยู่อีสานแต่ว่าเขาจะบ่กินกันอ่ะแต่มิวบ่แน่ใจว่าเขาจะเอากินบ่แต่มิวบ่เคยกินเลยอ่ะบ่รู้ว่ากินได้เนาะแล้วก็บ่เห็นผู้ใดเขาเก็บแอคท่าหน่อยไหมคะวันนี้นะครับวันนี้แอคท่าไปทำปกไม่ต้องเอไอก็ได้กินเลยกินได้ปะกินเลยมิวกับซิมี่น้ำนะจ๊ะน้ำว่านหางจระเข้รสส้มนะคะเห็ดเองนะจ๊ะเนาะนี่ช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารเนาะเพราะว่าเขากินเมนูแบบนี้เขาก็ต้องแบบตรงนี้สักหน่อยนะครับเนาะเซฟกระเพาะตัวเก่านะครับเซฟกระเพาะตัวเก่าเลยมันจะเจ็บท้องมีเนื้อวุ้นลุยๆแบบแขกไม่ได้รับเชิญกับมาอีกแล้วนะจ๊ะบุ๊คเคยได้อัดกัน2คนจะเจอหรอกอนุญาตคนก่อนนะคะอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความแซ่บนี่กุ้งขาวนะครับเนาะสดๆเลยผมไปงมมาตะกี้ก่อนไว้ไหนเทถุงยากกันแซ่บทีเด็ดทีเด็ดขนมจีนแสงมันหลายผดไวนะไม่เห็นน่ากินเท่ายุ่นมั้งเห็นอยู่ไหวเฮ้ยขนมจีนนะคะขนมจีนอีสานเรียกขนมจีนหรือขนมเส้นนะคะคนเหนือห้องยังขนมเส้นข้าวปุ้นเลยอีสานห้องคุณผู้ชมที่บ้านห้องเอียงกะบอกมาแน่ด้วยจ้ะมาห้องอีหยังเนาะมันก็อีสานเขาข้าวปุ้นมันเนาะข้าวปุ้นน้ำจีนน้ำเส้นห้องไรยังข้าวผักกูดห้องข้าวปุ้นคือกันปะไม่ลืมกลุ่มอ่ะ
ไม่ลืมเอานี้ลงเป็นอ่นอัวได้วันนี้เป็นหิวหิวอ่ะเป็นหิวหิวเป็นอ่นอัวเป็นแบบเป็นสั้นสั้นอ่นอัวแปลว่าอ่ะอ่นอัวแปลว่าวุ่นวุ่นไหวไหววุ่นไหวแม่หนหวยอ่ะเพชรยังกับพระถึกหนหวยแปลว่าลำคาญนะคะภาษาอีสานวันละสองคำหนหวยแปลว่าลำคาญกินสั้นได้บอกแต่ว่าเปียกกุ้งข้าข้อเด้อเห็นบนได้ข้าวอ่ะเขากินเอ็กซเรย์ออกอ่ะเปียกกุ้งข้าข้อข้าข้อคนนี้ขำคอภาษาเหนือเป็นห้องขำคอขำขำต้องสีนะจ๊ะละขำแล้วคำก็คือว่าข้าเนาะแซ่บกินฝั่งลำก้าคือกุ้งขำคอล้ำเลยกินกับพักกูจะล้ำนะครับเนาะมาผักกูดทอดไปลวกมันจะขมมาสิเอ้ยมันทำพอลวกมันจะขมมาสิบะลวกไม่จะขมกินน้องเปลือกไม่ทานเจ๊ะเป็นกุ้งขาวนะอันไปยื้อพอสองรอบก็จะได้มานะครับกุ้งเจ้ากินน้ำเส้นบ่ผู้นี่เป็นคนแบบไม่มักน้ำเส้นอ่ะถ้าไปหิวแท้ๆก็ไปกินครับนะแซ่บไงนึกว่าสะดุ้งเนี่ย ลองไปทำกินกันดูนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่สนใจนะครับง่ายๆนะครับเนาะวิธีทำก็ต้นคลิปเหมือนเดิมนะครับถ้าเคี่ยวบ่ดีมันก็เป็นตะปักค่อยเลยหรอวะกุ้งเนี่ยกินให้หมดอย่าให้เหลือเขากินส่วนหัวมันหรือเปล่าที่มันคาคออ่ะมันนี่กับปักแต่ไม่แข็งอ่ะเนาะถ้าเคี่ยวบ่ดีมันอยู่กึนลงไปยังแบบกึดๆซื้อมาโลหนึ่งเหลือเกิงหนึ่งเอาไว้ให้แม่ทำกุ้งแจ่น้ำปลากุ้งรอบนี้เป็นรอบพิเศษมากเพราะว่าปกติเขาใส่เงินสดแต่นี้เขาไม่ได้ใส่เงินสดเสือกเขาใส่ยังเสือกเราชนะ มันก็เลยกินแซ่บนิดนึงมังเถื่อกระจายไปได้ครับเนาะแล้วบล็อมถุงระบบของไงแม่ค่ะล่มกินแสบอ่ะนะระบบถุงกินแสบไปเลยเสียเงินไงมันจะเข้าใหญ่นิดนึงครับแต่ว่าอย่าพึ่งดีใจไปเนี่ยเราได้เงินมาฟรีๆนี่ภาษีเพิ่มนะคะของแพงของสิแพงขึ้นได้ป่ะเนี่ยเพิ่มเถอะถึงยังไงเราก็ต้องเอาไว้ก่อนนะเนาะเพิ่มเพิ่มถึงบอกถึงเฮาบ่ได้มันก็เพิ่มอยู่ดีแล้วคนไหนมีหัวมากินหัวกุ้งอันนี้ก็สร้างกุ้งง่ายๆนี่ก่อนไผ่พ่องมากมันอยู่หั่นบางคนก็บ่มากอ่ะหัวกุ้งอ่ะกุ้งอร่อยมากินหัวกุ้งถือว่าผักกินไรก็วิ่นเนาะหางมันก็ต้องกินให้หมด
กันยังกระแซบไว้พอนี่ลวกปรุงกระแซบคนเห็นเอากินแซบเป็นยังไงกระแซบคนเห็นเอากินบ่แซบมีต้มมาม่ากับบ่แซบเชียบ่อืมเจ๋ยบางคนต้มใช้น้ำหลายนะมันเลยน้ำต้มให้น้ำหลายต้มเละต้มแข็งเป็นห้องว่าคนทำข้าวเข้าเป็นแซ่บแม่งอะไรเหนียวกับตำเฮ็ดอีหยังแซ่บว่ากันถามเหรียญซื้อไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบเลยไม่ต้องตอบก็ได้เขาว่าเขาว่าเมียแซ่บกว่าแล้วเนาะเนี่ยจีออกดังหน้าทางประกาศตอบมาดิจับจับได้ปะแซ่บลืมผัวพักกูดนี่ปลอดสารพิษเพราะว่าไปเก็บหุ่นในโคลงในป่าเปล่าเก็บมาจากดอยเลยครับหลองนภาหลองนภาดอยมีนภาตัวเลยก็นภานภาแปลว่าฝาเนาะแล้วเรียกว่านภาเนื้อนภาแปลว่าน้ำลงมันบอกนภาพเป็นประฟานมั้ยอืมลืมกลุ่มบอกไว้ลืมเขาจะทำหน้าอืมกินยังหรอขาดเขาไม่ได้ไม่เป็นยังมันไม่ให้กินเขาเที่ยงกำลังหวานคลิปก้อนนั่นเห็ดตำเห็ดออรินจิเห็ดออรินจิถือว่าได้ยอดวิวดีมากตำเห็ดออรินจิแซ่บกันจ้ะหาหุ่นบ้างเด้ออีพีประมาณแรกๆนะครับเนาะ EP 3พูดยังเขาอ่ะนี่หรอตอนไหนอ่ะเดี๋ยวกินห้องต้องนะถ้ากินช่วงนี้ถ้าห้าวประหันเนี่ยกินเขาเนี่ยมันจะไม่อยู่ท้องมันเป็นวงเวงเวงวางกุ้งลำลืมดีหลวกหนักกว่านี้อีกเนาะรูปหลวกอะไรอ่ะก็ว่าจะกินในมื้อก็ว่าจะเอา2โลคุณหือออกมา2โลกับเบิดคือเก่าน่ะกินจ้ามื้อบ้านกุ้งเข้ามาแห่งซื้อนางยิกนางง้อเครียดต้องมากเนาะซื้อมาให้กินเหมือนเดิมกินหนักเลยเฮาเอิ้นหน้าตาบ่สดชื่นแจ่มใสหันได้ซื้อละหาวดงๆลองเท่งมึงจะมาหาดงดงกระโดดไปมาอ่ะแบบดงดงมีความสุขสดชื่นแบบต่านประยูแบบช่วงไหนบ่เพื่อจะไทยเอิญมายังมันหวานมันกรอบมันนุ่มมันกรุบกรุบมันนุ่มแล้วเวลาเคี้ยวมันแบบกรุบกรุบ
ันแสบได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเสียงไม่หวั่นแกะแกะเสียงกล้องอ่ะนึกว่ามันกองทุกอย่างนะอ๋อทุกอย่างเสียงคนเน่าไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนหัวนี่นี่มันหมอยี่ดีดีกับเผ็ดย่ำกุ้งขาวมันหมอกับพวกย่ำเนาะหมออีหลีเด้แสบอ่ะเด้งอ่ะแล้วก็เห็ดกุ้งแช่น้ำปลาเนาะเนื้อแม่กันถ้ากินแค่สองตุ่มจ้ะสองตุ่มสองตุ่มเห็ดมันจะห่อเห็ดสี่ห่อมันสี่ห่อนะคะช่วงนี้เห็ดถูกนะคะเมื่อก้อนเนี่ยห่อละ15 บาทได้เป็นป่ะเอาจริงมันห่อละ10 บาท40 บาทเนาะเห็ด40 บาทให้กินอ่อมันก็กลุ่มสร้างกินแม่งเฮ็ดอันนี้นี่มันบ่ถือได้หันไปกินน้ำชาบูหมูกระทะนี่มาสั่งกินตามร้านนี่40 บาทได้เฮ็ดห่อเดียวนะครับมันจะมีบ่บ่ตำเฮ็ดน่ะมีว่ะมีขออีกตัวเดียวจัดเลยเริ่มอิ่มแล้วเหมือนกันนะเริ่มอิ่มอ่ะพี่น้องอิ่มนะคะมันเป็นหวานบ่แม่นมันอิ่มมันอิ่มมันบ่อยากซ่อนหัวหรอกมันเสียดายอ่ะนะเลยบ่อยากกินมาเจ้าสูงผู้ชายเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ค่อยเรียบร้อยหรอกกระดูกกระดากนะครับเป็นผู้หญิงแบบเหมือนผ้าพับไว้แบบพับแบบยับๆอ่ะพักกันวันแรกเข้าร้านสะดวกซื้อคล้ายๆเซเว่นบ้านเฮาล่ะอยู่เกาหลีเอากระเป๋าไปดึงไปดึงโถใส่ลูกอมเปิดตกหมดเหี้ยเบ้อเป็นกะเลียวพอน้ำได้จะด่ากับลูกค้ากับไม่ได้คือคนอยู่เกาหลีอ่ะจ้ะคนที่เขาเฮ็ดงานบริการน่ะเขาจะต้องเอาใจลูกค้ามากๆเลยดิบ่สามารถที่จะชักซีหน้าบ่ดีใส่เฮาพร้อมจะไปช่วยเขาเก็บเขาก็เพิ่งช่วยนะครับเนาะคือจะไว้ฟังผับเกาหลีแบบคล้ายๆเซเว่นบ้านเฮาอ่ะเขาจะมีเคาน์เตอร์พนักงานตรงหน้าเคาน์เตอร์มันจะมีกระปุกลูกอมแล้วก็ใส่ลูกอมไว้หลายๆอ่ะให้ลูกค้าซื้อพอกันเมื่อแรกเขาไพ่กระเป๋าเป้ไงไพ่กระเป๋าเป้ไงแล้วร้านมันแคบอ่ะมันเป็นช่องเป็นซานเป็นซานว่างของอ่ะแล้วที่นี่ก็เขาก็ย่างเข้าไปย่างเข้าไปกำลังว่าสิหันมาเอาขนมมานึ่งเขาก็เป็นคนแบบเซอร์ซาเนาะเบิ่งบ่ได้เอิ้นว่าเซอร์ซาหน่อยซุ่มซ่ามก็เลยแบบหันเลยอ่ะลืมว่าเจ้าของมีกระเป๋าอยู่ข้างหลังแล้วมันแคบไงอุ้ยขอโทษหันพั่วเท่าเดียวกระเป๋ามันเลยไปฟาดปุกปุกผมก็เลยเฮียโผล่เต็มร้าน
นี่ก็สิมาเก็บซอยโอ้ทั้งอยากอายคนแต่ว่าเขาบ่ให้เก็บบ้านเขาบ่ให้ลูกค้าเก็บเขาก็บ่สามารถที่จะบ่นจมหรือชักสีหน้าบ่ดีใส่เฮาได้เนาะเขาก็ได้แค่เฮ็ดแบบมันเก็บอารมณ์อาการแบบมันสูงในเฮาคักๆแล้วล่ะแต่ว่าแบบเก็บอารมณ์ไว้จังซี่นะเทศจังมิวนะหนูก็วางซะแล้วมิวรู้สึกได้ถึงแรงอาฆาตของสายตาที่ออกมาข้างในถึงมันจะพยายามเฮ็ดสีหน้าดีขนาดใดก็ช่างมันคือบ้านเฮาดอกบางทีก็เห็นคลิปแบบด่ากันอ่ะแคชเชียร์กับลูกค้าด่ากันจับไอ้ยิ้มแล้วนะยิ้มไม่แท้ก็ต้องมิวก็ยิ้มได้จริงทั้งเฮ็ดหลายถุงผลแล้ววะเกือบเป็นมิวไอ้เฮ็ดหาถุงสามถุงในพอดีอ่ะสามสามแต่มันแสบอ่ะของมันอิ่มหมดเลยแต่ว่าปากมันยังแสบอยู่เหลือไว้กินพืชแมลงเพื่อแบบทำกุ้งแจ่น้ำปลาก็กินเตยมันจะบ่คลายเครื่องบ่คลายมั้งมันจะแซ่บอยู่อีกคำนึงเดี๋ยวมันจะแน่นท้องตายแซ่บอีหลีเด็ดชิชูมันอ่ะวันนี้ก็อีกสักรอบนึงเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วครับสำหรับเมนูตำเห็ดเข็มทองล่องนภาครับยำเฮ็ดเข็มทองลองนะพะมาพร้อมกับน้ำอร่อยนะคะน้ำว่านหางจระเข้รสส้มนะครับมีเนื้อบุญพร้อมลองกินได้ไหมมันเคือบกระเพาะไงเดี๋ยวไปเย็บทองออกมาอร่อยนะแล้วจะติดใจตบโต๊ะหนูก็สนานสบายก่อนอร่อยครับเห็นยังสิว่าเป็นนึกว่าจะว่าเป็นคนตลกเห็นแหลกๆนิ่งๆโอเคนะครับก็ฝากปอมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องมิวกระเติก Channel นะครับช่องนี้แบบเป็นคลิปทำอาหารนะครับเนาะแล้วก็มานั่งกินกันแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กครับมิวกระเติกมั้ยมิวกระเติก Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้เขาทั้งสองคนนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปมาให้ชมกันเรื่อยนะครับเนาะสำหรับเมนูหน้าจะเป็นเมนูอย่างนั้นก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับเมนเร็วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย